เกิดกันไปนะครับว่าใครที่ถือสิทธิ์บัตรทองกันอยู่นะครับแล้วก็ป่วยเป็นโรคไตต้องเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการล้างไตซึ่งการล้างไตเนี่ยใน1อาทิตย์หลายท่านก็ทำประมาณสองถึงสครั้งด้วยกันนะครับที่ผ่านมาก็อาจจะวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายณตอนนี้เองเนี่ยสิทธิ์บัตรทองเขาบรรจุสิทธิ์แล้วในบัตรทองนะครับว่าท่านสามารถที่จะไปล้างไตโดยเครื่องล้างไตอัตโนมัติได้ครับไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันนะครับ ทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีย้านะครับว่าสานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชสนับสนุนผู้ป่วยไตยไวายเรื้อรังนะครับใช้สิทธิบัตรทอง30บบาทรับบริการฟอกไตด้วยเครื่องล้างไตาทางหน้าท้องอัตโนมัติหรือเครื่อง APD ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับข้อดีของวิธีการนี้ครับคือผู้ป่วยเนี่ย ก็สามารถออกไปใช้ชีวิตประจําวันหรือออกไปทํางานในตอนกลางวันถึงช่วงเย็นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากการใช้เครื่องล้างไตาทางช่องท้องอัตโนมัติจะล้างเพียงหนึ่งครั้งต่อวันใช้เพียงเวลาเพียง8-12ชั่วโมงครับโดยสามารถเปิดให้เครื่องทํางานขณะนอนหลับพักผ่อนในตอนกลางคืนได้เลยซึ่งจะต่างจากวิธีล้างไตาทางช่องท้องด้วยตนเอง C A P D ที่มีรอบการล้างเฉลี่ยอยู่ที่3 4สรอบต่อวันและต้องเปลี่ยนน้ายาล้างไตทุก4 6ชั่วโมก ทังนี้นะคะสิทธิบัตรทองนะคะก็สามารถที่จะรับบริการฟอกไตด้วยเครื่อง APD ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสะท้อนถึงนโยบายแล้วก็ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติให้ประชาชนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็มีรักประกันสุขภาพที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมได้